โอ้โหดีเจสเนคค่ะแม่นมากเลยนะคะแหมนี้จะเปลี่ยนอาชีพเป็นนักฟุตบอลแล้วหรือเปล่าคะเนี่ยแม่นมากจริงๆนะคะเตะครั้งเดียวค่ะเข้าถังไปเลยนะคะซึ่งคลิปนี้ค่ะยังคงอัปเดตนะความเคลื่อนไหวเรื่องราวเกี่ยวกับเขาแล้วก็น้องลิซ่าค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้นะคะดีเจสเนคค่ะเขามาปล่อยคลิปนะคะเอามาอวดให้เราได้ดูด้วยค่ะโดยให้น้องลิซ่านะคะเป็นคนเล่าเรื่องค่ะว่าเอ๊ะเจอกันได้ยังไงนะแล้วเจอกันได้ที่ไหนแล้วทำไมถึงได้มาทำเพลงด้วยกันนะคะซึ่งน้องลิซ่าก็น่ารักมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเวลาที่ close up เข้าไปใกล้ๆค่ะเรียกว่าออร่ากระจายกันเลยทีเดียวนะคะโดยเธอค่ะก็มาเล่านะว่าเจอพ่องูค่ะครั้งแรกนะในงานโคเชลล่านะคะหลังจากนั้นไม่นานค่ะก็เจอกันอีกครั้งนะกับตอนที่แบ็คพิงค์ไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ LA นะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะเรียกว่าก็ตามจีบกันเรื่อยมาเอ้ยไม่ใช่หลังจากนั้นค่ะก็ติดต่อกันเรื่อยมานะคะแล้วก็นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะและในที่สุดค่ะก็ได้มาทำเพลง SG นะจนสำเร็จค่ะก็เรียกว่าใช้เวลานานพอสมควรนะซึ่งน้องลิซ่าค่ะก็บอกว่าเธอนั้นมีความสุขมากๆเลยนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเพลงนี้ค่ะแหมเอ็นดูนะดีเจสเนคจริงๆค่ะมีการเอาคลิปของน้องลิซ่านะมาลงใน IG นะด้านหน้าวอลของเขาเลยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าอีก2คนทั้งโอซุน่าแล้วก็เมแกนเนี่ยจะมีคลิปแบบนี้เนี่ยมาเล่าถึงเหตุการณ์เหมือนกับน้องลิซ่าบ้างหรือเปล่านะเพราะปกติเขามักจะไปลงใน IG Story ใช่ไหมแต่อันนี้ค่ะลงที่ด้านหน้าวอลเลยนะคะก็ต้องมาลองดูกันต่อไปเนาะและนอกจากนั้นนะคะเจ้าตัวค่ะก็ยังมีการมาโพสต์นะคะเผยให้เห็นบรรยากาศงาน EDC ที่ LA อีกด้วยค่ะที่ก็มีการจัดงานนะคะคอนเสิร์ตค่ะอย่างยิ่งใหญ่นะคนก็เยอะมากๆอย่างที่เห็นนะคะแต่ก็มีการเปิดเพลงค่ะ SG โปรโมทอีกด้วยค่ะและนอกจากนั้นค่ะเจ้าตัวก็ยังมีการใส่มุกขำๆนะคะขณะที่นักร้องสาวมอนตาน่าทักเกอร์ค่ะเธอก็กำลังเต้นท่อนฮุกนะคะช่วงตอนที่น้องลิซ่าร้องอย่างสนุกสนานค่ะดีเจสเนคค่ะแกก็เข้ามาขอร่วมแจมด้วยนะคะด้วยท่าเต้นสุดคลาสสิกของแกค่ะที่โดนแซวไปแล้วนะคะซึ่งมันก็เต้นตามได้ง่ายๆจริงๆนั่นแหละค่ะก็อย่างที่เห็นค่ะก็เลยเป็นคลิปนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็มีอีกคลิปนึงค่ะก็เผยให้เห็นด้วยนะคะถึงบรรยากาศฉากตามสถานที่ต่างๆค่ะที่เขาค่ะยังคงทุ่มทุนสร้างนะโปรโมทนะคะเพลง SG อยู่ด้วยเหมือนกันนะคะแอดก็เอามาอัปเดตมาฝากแล้วกันค่ะเรื่องราวของน้องลิซ่านะที่เมื่อคืนนี้ค่ะมาแจกความสดใสนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถนะไปดูที่หน้าวอลนะคะของ IG ของ DJสนิทได้ค่ะเมื่อคืนนี้เขาเพิ่งเอามาลงเองนะคะก็มาอัปเดตข่าวสารกันค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า